สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนทำสกุชชี่นิ่มๆจากกระดาษทิชชู่นะคะทำจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้เองง่ายๆที่บ้านนะคะนี่เห็นไหมคะนิ่มๆแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเตรียมทิชชู่มา1แผ่นนะคะเป็นทิชชู่แผ่นยาวในลักษณะนี้นะคะที่เป็นป๊อปอัพแบบนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราวาดรูปตามต้องการได้เลยค่ะเราจะวาดรูปเป็นรูปก้อนเมฆรูปหมีรูปอิโมจิได้หมดเลยนะคะวาดล่างลงไปก่อนนะคะไม่ต้องวาดแรงนะคะเดี๋ยวมันจะขาดนี่เห็นไหมคะน้องหมูวาดล่างเป็นรูปก้อนเมฆนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้กรรไกรนะคะตัดรอบๆออกนะคะโอเคค่ะเริ่มตัดได้เลยค่ะโอเคค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะได้เป็น2แผ่นในลักษณะนี้นะคะหน้าหลังประกบกันอยู่แบบนี้นะคะเราก็แยกมันออกนะคะอันนึงวางไว้ก่อนนะคะอีกอันนึงนะคะเราจะมาวาดรูปร่างหน้าตามันนะคะเราจะใส่เป็นหน้าตาแบบไหนก็ได้นะคะตามใจชอบเลยเห็นไหมคะขั้นตอนการวาดนะคะค่อยๆวาดนะคะเดี๋ยวกระดาษมันจะขาดนะคะค่อยๆวาดถ้าเป็นหมึกซึมก็ค่อยๆจิ้มมันนะคะมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำเทปสายหน้ากว้างนะคะมาติดทับไปบริเวณด้านหน้านี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราตัดเทปใสออกได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนการตัดนะคะเราควรระวังให้มากๆนะคะเพราะว่ากระดาษทิชชู่มันนิ่มมากนะคะแล้วก็อ่อนแอมากๆเลยนะคะพอเราทำได้หนึ่งอันแล้วนะคะเราก็วางไว้ก่อนส่วนอันนี้นะคะเราจะติดทางด้านหลังนะคะนี่เห็นไหมคะเวลาเรามาประกบกันในลักษณะนี้นะคะเราก็ควรติดด้านหลังในลักษณะนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มติดกันได้เลยค่ะอีกหนึ่งแผ่นแล้วเราก็ตัดเทปสายให้เรียบร้อยเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราติดทั้ง2อันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรานำทั้ง2อันนะคะมาประกบเข้าหากันในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำเทปใสมานะคะให้เรานำมาติดรอบๆนะคะเราจะเว้นส่วนหัวไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ทิชชู่ของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเราจะติดรอบๆนะคะ
เราจะเหลือเว้นไว้ด้านบนนะคะเพื่อที่เอาไว้ใส่ทิชชู่ของเราในลักษณะนี้นะคะนี่เห็นไหมคะน้องหมูเหลือไว้ด้านบนเล็กน้อยนะคะประมาณนี้โอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำทิชชู่นะคะมาฉีกให้เป็นเส้นๆเล็กๆค่ะนี่เห็นไหมคะเราพับครึ่งแล้วก็ฉีกค่ะฉีกเลยค่ะฉีกให้เป็นฝอยๆก็ได้นะคะสักประมาณสัก2แผ่นนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆใส่ลงไปในช่องที่เราเว้นไว้ได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะประมาณ2แผ่น3แผ่นก็น่าจะเต็มแล้วนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนอยากให้มันป่องมากกว่านี้นะคะเราก็สามารถเติมมันเข้าไปได้อีกนะคะนี่น้องหมูก็จะเติมเข้าไปอีกเล็กน้อยค่ะนี่เห็นไหมคะเมื่อเราพอใจว่ามันป่องมันพองมากเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดเก็บได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับสกุตชี่ง่ายๆจากกระดาษนี่ทำเองนิ่มๆเลยนะคะมีทิชชู่แค่3แผ่นก็ทำของเล่นได้แล้วนี่เห็นไหมคะเป็นวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆจากที่บ้านเลยนะคะหาเองง่ายๆที่บ้านนะคะทำไปให้น้องๆหลานๆเล่นนะคะหรือทำไปให้เพื่อนๆเล่นก็ยังได้เลยนะคะตัวนี้นี่เห็นไหมคะกลับจากที่โรงเรียนเราก็สามารถมานั่งทำเล่นได้นะคะนี่เห็นไหมคะโอเคค่ะเห็นไหมคะน้องหมูก็ทำหลายตัวเลยมีรูปก้อนเมฆมีรูปน้องหมีนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีรูปอีโมจิยิ้มนะคะนี่เห็นไหมคะทำหลายๆตัวก็จะสวยๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ